ตามกันต่อเรื่องปัญหาการขัดแย้งที่ดินในวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับจากเดิมที่ชาวบ้านวังสมบูรณ์7หมู่บ้านเขาออกมาคัดค้านไม่ยอมให้กรมธนารักษ์เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่เพราะกลัวสิทธิ์กลัวเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับล่าสุดครับคุณจิรพรคำพาพันธ์ไปสำรวจในพื้นที่แล้วก็ไปดูพื้นที่ข้างเคียงด้วยบางพื้นที่เขาใช้โมเดลก็คือเป็นนิคมสหกรณ์ครับในการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตก็สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์หรืออาจจะออกเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ได้ติดตามจากรายงานครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพพื้นที่นิคมสหกรณ์ตำบลวังใหม่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากตำบลวังสมบูรณ์ไม่ถึง5กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้สงวนที่ชาวบ้านทั้งตำบลลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ในที่ดินทำกินกว่า 10,000 ไร่แต่พื้นที่ตำบลวังใหม่กลับมีสิ่งปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ความเจริญที่เริ่มเข้ามาเมื่อ40ปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐจัดสรรเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์ก่อนจะออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในที่สุดเมื่อถามว่าชาวบ้านวังสมบูรณ์มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์เหมือนกับพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ที่ทางรัฐบาลมีการจัดสรรมาให้ก่อนหน้านี้หรือไม่ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านรุ่นแรกๆเลยนะคะที่มีการผลักดันต่อสู้ให้ตำบลวังใหม่จุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์มาแล้วค่ะแต่โอกาสที่จะได้นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างอย่างมากเลยนะคะแม้ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะไม่ได้เห็นแต่ชาวบ้านบอกนะคะว่ารุ่นลูกก็อาจจะมีโอกาสได้ครอบครองโฉนดที่ดินแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะสำหรับระยะเวลาในการขอเอกสารรับรองเพื่อที่จะออกเป็นโฉนดที่ดินนะคะใช้เวลาอย่างน้อยตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะหากเข้าสู่พื้นที่นิคมสหกรณ์ก็จะมีใบรับรองกศน.3ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ5ปีค่ะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่จะมีการออกอีกใบหนึ่งให้เราก็คือใบกศน.5ใช้เวลาอีก5ปีเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะกว่าจะเป็นโฉนดที่ดินจะใช้เวลาประมาณ5ถึง10ปีค่ะเพื่อที่จะให้ความมั่นใจค่ะว่าชาวบ้านจะไม่มีการแผ้วถางป่าหรือรุกที่ดินทำมาหากินอีกต่อไปค่ะพื้นที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นและโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในพื้นที่500ไร่สร้างกำไรต่อปีถึงหลักพันล้านบาทเดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่ปัจจุบันนี้สร้างทั้งอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แทบไม่ต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครผู้ก่อตั้งสหกรณ์โคนมหรืออดีตกำนันอำนวยผู้นำชาวบ้านต่อสู้ให้ได้เอกสารสิทธิ์ทำกินบอกกับเราว่าเงื่อนไขสำคัญของการจัดสรรที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์มีการจำกัดสิทธิ์การครอบครองไม่เกินครอบครัวละ50ไร่ทำให้ชาวบ้านในยุคนั้นไม่อยากเข้าร่วมแต่หากชาวบ้านวังสมบูรณ์จะใช้แนวทางนี้ก็ย่อมได้เพราะเป็นการเข้ามาพัฒนาทำประโยชน์ในที่ดินไม่ใช่การบุกรุกมันต่างกันดิเพราะวังสมบูรณ์ตรงนั้นนะถ้าเปรียบเหมือนคนก็ไม่มีอนาคตที่ดินก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับก็จะถูกไปถูกกับธนรักษ์ถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นอย่างวังอย่างเขตรอยต่อกันมาเนี่ยท่านสังเกตดูมาจากวังใหม่ไปถึงวังน้ำเย็นไปถึงเขาชะกันเห็นไหมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆที่พัฒนาขึ้นมาร้านค้าใหญ่ๆทุกคนที่ใช้แรงงานหมู่บ้านเยอะแยะความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนระหว่างสองพื้นที่แม้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่พื้นป่าเดียวกันก็ทำให้ชาวบ้านวังสมบูรณ์ต้องการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เปิดใจรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะหากสามารถนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้มากกว่าการเป็นพื้นที่ราชพัสดุชาวบ้านก็เขาก็อยากจะได้เป็นทางนิคมสหกรณ์มาจัดตั้งให้เป็นของนิคมเหมือนกับทางที่มาถนนสาย317เนี่ยจากสระแก้วเขาจากการวังน้ำเย็นเนี่ยเขาก็ทำระเบียบระบบเดียวกันคือเข้าทางนิคมสหกรณ์เข้ามาดำเนินการแล้วก็ออกโฉนดภายหลังถ้าเป็นระบบเนี้ยชาวบ้านจะแฮปปี้เพราะมันจะไล่ตามกันมาพื้นที่ถนนเนี่ยมันเส้นเดียวกันและความเจริญที่เข้ามาในวังสมบูรณ์เนี่ยม
มันมีหลายอย่างให้ปรากฏเห็นนี่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ทำให้ภาพประชาชนจับตาว่าความเหลื่อมล้ำจะนำไปสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนและนักวิชาการเพื่อศึกษาแนวทางที่เกิดประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่โดยกรณีนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.จิรพรคำภาพันธ์ไทย PBS รายงานขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ